กับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com Room Edition ในตอนนี้ผมมาดูขอดูผลงานคันนี้หน่อยผมเห็นคันนี้เขาเรียกว่างานดีไซน์ใช่ไหมครับดีไซน์ครับเริ่มคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับอันนี้400ครับ400 400ถ้าผมมองไม่ผิดเนี่ยผมเห็นที่จะเป็นของเดิมได้คือถังน้ำมันกับแฮนด์ใช่ครับใช่ไหมครับถังน้ำมันแล้วตัวถังมันอ่ะตัวถังก็ตัดทิ้งปลาผู้ใหม่เมื่อครับเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดแล้วที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือบางโคนบางโคนเกียบหรืออะไรพวกนี้ครับเคาะขึ้นรูปมาใหม่หมดเลยใช่ครับโอ้ก็คือรวมถึงบังลมด้วยบังลมด้วยครับบังลมรวมทั้งบังลมบังลมเพิ่งของเดิมจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกใช่อันนี้ก็คือทำให้มันคนทานเลยแข็งแรงเลยเป็นบังลมใช่กับเหล็กเลยโอ้โหแล้วก็คือรวมไปถึงอย่างงานนี่ด้วยใช่ไหมครับท่ออันนี้กันร้อนอันนี้กันร้อนท่อนี่คือตีขึ้นมาใหม่ท่อตีขึ้นมาใหม่เลยครับอันนี้เหมือนเราทำให้เป็นรถสวยงามครับแล้วก็อันนี้ตกแต่งเป็นรถก็คือเราตกแต่งในเรื่องของลวดลายต่างๆแต่ยังคงซึ่งไว้เครื่องเดิมใช่ครับแล้วก็มีอาจจะมีความชอบอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของแต่ละคนใช่ครับว่าเขาชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางคนเนี่ยชอบลายขึ้นมาเยอะบางคนชอบนิดหน่อยขึ้นนี่ใช่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เจ้าของที่ว่าจะชอบใช่เพราะเราเป็นช่างเราก็ต้องทำตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าลูกค้าต้องการเดิมแบบไม่มีตกแต่งก็ได้ใช่ถ้าต้องการที่จะเป็นแบบมีดีไซน์หรือไอเดียก็ใส่มาบอกมาเดี๋ยวทำให้นะครับก็คืออันนี้ใช้เวลาเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเป็นรูปอย่างนี้ได้เนี่ยระยะเวลาในการทำคันนี้อยู่ประมาณ3อาทิตย์ครับไม่เกิน3อาทิตย์ครับทำทั้งคันสภาพเนี่ยคือผมมองดูว่าโครงก็แทบจะไม่เหลือเพราะว่ามีร่องรอยของการทำใหม่หมดแต่ถังน้ำมันอ่ะโอเคใช่ถังน้ำมันแฮนด์ใช่ครับแค่นี้ที่เหลือสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ครับ3อาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์ครับผมถามถึงค่าใช้จ่ายได้ไหมอย่างนี้ประมาณทำอันนี้มันลวดลายเยอะมันอยู่ประมาณน่าจะลักสองกว่าครับอ๋อ20,000กว่าครับเพราะว่ามันอยู่ที่อย่างที่บอกก็คือว่าถ้ายิ่งลวดลายเยอะมากน้อยแค่ไหนมูลค่ามันก็จะมากขึ้นตามครับครับคราวนี้ผมแอบเห็นเครื่องมือของช่างลอยผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยแต่ที่แน่ผมยกมันได้ขึ้นอันนี้มันจะเป็นแท่นเครื่องมือไว้เข้ารูปเข้าทรงสำหรับที่ว่าพกบงโคนพกอ๋อหมายถึงว่าสอดมันเข้าไปอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยสอดเข้าไปยังแล้วก็เบาครับบางโคนตอนนั้นก็เป็นพับบางโคนบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วนี่ก็โค้งอ๋อเนี่ยครับแล้วมันอันเล็กแต่โค้งมันใหญ่แล้วจะเคาะยังไงให้มันได้เท่ากันหรือก็คือมีวิธีมีวิธีครับอ๋อเกี่ยวเคาะเกี่ยวให้มันกลมครับก็คือมีวิธีวัดครับอ๋อก็คือเป็นตัวเหมือนเป็นแบบที่จะเคาะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเครื่องมือในการเคาะแบบก็ต้องมีหลายแบบก็เก็บเรียบครับอันนี้เคาะเป็นเก็บเรียบสำหรับที่ว่าเราใช้เนี่ยดูจากแล้วนี่ชุบไปเลยเนี่ยใช่ไหมครับครับเรียบเรียบอย่างนี้ก็คือแต่งให้เรียบร้อยเลยแล้วก็พร้อมเอาไปชุบได้เลยใช่ๆครับโอ้ผมว่ามันยากกว่าทำเดิมด้วยซ้ำ จริงทำเดิมมันง่ายทำให้มันออกมาแบบนี้ผมว่ายากนะเพราะว่าถ้าของเดิมมันก็เป็นงานปั๊มเลยทำงานเหล็กปั๊มเลยเร็วง่ายแต่หาไม่ได้อันนี้เน้นสำหรับคนที่ว่าก็ทำสวยทำงามจะเอาไปชุบอย่างเดียวครับชุบทองชุบคุ้มยามแล้วแต่เจ้าของก็จะไปอ๋อขึ้นอยู่ที่ความชอบครับสุดยอดเดี๋ยววันนี้ขอเยี่ยมชมภายในช็อปที่ทำรถเพราะว่าเครื่องมือผมดูแล้วเครื่องมือเหมือนไม่ได้ทำคนเดียวแขวงยืนยันว่าทำคนเดียวทำคนเดียวครับสุดยอดจริงครับก็คือทำจนเสร็จทำจนเสร็จก่อนแล้วถึงก็เปลี่ยนทำงานชิ้นต่อไปใช่ไหมครับครับครับคือเราจะไม่ได้แบบทำชิ้นนี้วางไว้ไม่ใช่คือเป็นคันไปเลยครับเป็นคันอันนี้จะเป็นของลูกค้าต่างจังหวัดไกลๆครับทำอันนี้ของจังหวัดอะไรอันนี้ของลพบุรีครับอ๋อลพบุรีส่งมาให้ทำส่งให้ทำยอดของลพบุรีนอกจากช่างใจรักแล้วเจ้าของก็ต้องใจรักเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าของใจรักด้วยครับนะไม่งั้นก็คงจะไม่ยอมลงทุนทำได้ขนาดนี้วันนี้ก็ยอดจริงๆเดี๋ยว
เรามารอดูเก็บผลงานจากช่างลอยจากทำงานให้ผมดีกว่าเดี๋ยวแอบส่งมาให้ดีกว่าท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวยังไงติดต่อตามเบอร์ที่เราลงไว้ให้เลยนะครับด้านล่างรวมถึงทั้ง Facebook ของช่างลอยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของช่างลอยด้วยถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับหรือว่ามีความต้องการที่จะอยากจะเอามาปลูกสร้างปั้นโทรมาสอบถามช่างลอยได้นะครับโคราชไม่ไกลเลยถึงถ้ามาไม่ไหวไม่สะดวกก็ไปสนีไทยหรือว่าพัสดุเอกชนก็ได้ส่งมานะครับวันนี้ลำลาช่างลอยอีกทีนึงครับสวัสดีครับแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปความสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเรา